กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ EEC Focus ค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้านะคะของโครงการนำร่องในพื้นที่ EEC MD ค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการตั้งโรงพยาบาลอัจฉริยะการนำเอาหุ่นยนต์เทคโนโลยี AI หรือว่าดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับการให้บริการอย่างครบวงจรค่ะสำหรับการพัฒนา EEC MD แห่งนี้นะคะก็จะมุ่งไปสู่การเป็น Medical Valley แห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกมีอยู่เพียง 8-9 แห่งเท่านั้นนะคะโดยจะมุ่งเน้นพัฒนาที่2 ส่วนหลักๆก็คือกลุ่มการรักษาพยาบาลมีสัดส่วน70%แล้วก็อีก1กลุ่มคือกลุ่ม Health Tech ค่ะหรือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์มีสัดส่วน30%ขณะนี้พบว่ามีเอกชนยื่นความจำนงเข้ามาลงทุนในพื้นที่นี้แล้ว6กิจการใช้พื้นที่กว่า200ไร่มูลค่าการลงทุน 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทคาดการว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 2-3 เท่าตัวซึ่งพื้นที่ EEC MD มีจุดเด่นในเรื่องของค่าเช่าที่ดินที่เป็นของภาครัฐจึงมีราคาถูกกว่าการไปเช่าที่ดินของเอกชนและก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 11-13 ปีรวมถึงการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาพักอาศัยในประเทศไทยพร้อมครอบครัวและสิทธิในการซื้อคอนโดมิเนียมในสัดส่วนที่เกินกว่า50%โดยในกลุ่มของการรักษาพยาบาลก็จะประกอบไปด้วยด้านการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาขนาด300เตียงบนพื้นที่70ไร่ใช้งบประมาณก่อสร้าง964ล้านบาทซึ่งตรงนี้จะเป็นแกนหลักของ EEC MD ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างคาดการว่าจะแล้วเสร็จในปี2567ซึ่งภายในโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะจะประกอบไปด้วยคลินิกทันตกรรมคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกหูตาคอจมูกคลินิกกุมารเวชคลินิกโรคหัวใจคลินิกสัญญกรรมคลินิกเจริญพันธุ์สูตินารีห้องผ่าตัดและห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลแห่งนี้จะพัฒนาไปสู่การเป็นดิจิทัลฮอสพิทอลค่ะซึ่งจะนำเอาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์วินิจฉัยโรคร่วมกับแพทย์เพื่อเกิดความรวดเร็วและลดความผิดพลาดมีการนำเอาหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติเข้ามาทำงานภายในโรงพยาบาลตั้งแต่ขั้นตอนการรับผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่การทำเวชระเบียนจากที่บ้านจองคิวผ่านสมาร์ทโฟนช่วยในการจัดทำประวัติและคัดกรองผู้ป่วยการใช้หุ่นยนต์ขนส่งผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆการจ่ายยาระบบโลจิสติกภายในโรงพยาบาลซึ่งก็จะช่วยลดการสัมผัสของมนุษย์ลดการแพร่เชื้อและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อใช้ในการติดตามรักษาประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ EEC ในการใช้เทคโนโลยีเทเลเมดิซินเพื่อช่วยรักษาโรคพื้นฐานการออกแบบรักษาเฉพาะตัวบุคคลซึ่งจะขยายไปสู่การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดร่างกายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้แพทย์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์พัทยาสามารถวินิจฉัยโรคและจ่ายยาได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ลงได้มากค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า Health Resort ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่พักอาศัยพร้อมบริการดูแลฟื้นฟูร่างกายแก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปรวมถึงผู้สูงอายุในรูปแบบองค์รวมนะคะตรงนี้จะใช้พื้นที่50ไร่โดยมีบริษัทเนวาน่าไดอิจำกัดเข้ามาลงทุนศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดผู้ติดยาเสพติดรองรับชาวต่างชาติและผู้มีรายได้สูงมีพื้นที่20ไร่ส่วนนี้นะคะมีบริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดเข้ามาลงทุนมีอีกหนึ่งส่วนชื่อว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์ค่ะก็จะเป็นศูนย์กีฬาแบบครบวงจรครอบคลุมการบริการด้านการกีฬาการพัฒนาการกีฬาการวิจัยและการศึกษามีพื้นที่30ไร่ซึ่งมีบริษัทสยามกลการจำกัดเข้ามาลงทุนในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์นะคะก็จะปรับปรุงอาคารของธรรมศาสตร์ที่มีอยู่แล้วให้รองรับการลงทุนด้านการวิจัยทางการแพทย์มีพื้นที่ประมาณ 22,000 ตารางเมตรโดยจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนของสตาร์ทอัพเทคโนโลยีด้านการแพทย์เทคโนโลยีดิจิทัลด้านบริการสุขภาพการแพทย์ทางไกลเทคโนโลยีจีโนมิกส์และวิศวกรรมชีวการแพทย์โดยในระยะแรกจะใช้พื้นที่ 10,000 ตารางเมตรซึ่งขณะนี้มีบริษัทที่ชื่อวันจีโนมเอเชียจำกัดบริษัททีมกรุ๊ปจำกัดและบริษัทฮอริบาประเทศไทยจำกัดแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในโครงการนี้ค่ะ
นอกจากนี้นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์กัมมานยังเล่าถึงการได้เดินทางไปหารือกับกลุ่มสตาร์ทอัพด้านการแพทย์ของประเทศอิสราเอลด้วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านซอฟต์แวร์การแพทย์ที่ให้ความสนใจจะเข้ามาลงทุนค่ะแล้วก็จะเดินทางไปดึงดูดการลงทุนในประเทศชั้นนำด้านการแพทย์ทั่วโลกเพื่อให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ในทุกๆด้านซึ่งก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้อีกมากในอนาคตค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ